2ปีสังหารหมู่กลางเมืองที่ราชประสงค์และหลากหลายกิจกรรมเวทีคู่ขนานทวงสิทธินักโทษการเมืองขันปรองดองบนกองเลือดและย้ำเตือนที่นี่มีคนตายผลรางวัล Webby Awards ครั้งที่16โดย Facebook คว้ารางวัล People Special Achievement for Social Change หรือสื่ออินเทอร์เน็ตที่ทำให้สังคมดีขึ้นชนะ Twitter และ YouTubeวิเวียนเวสต์วูดเจ้าแม่พังร็อกแห่งวงการแฟชั่นโลกทำเสื้อทีเชิ้ตรณรงค์เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้อพยพที่ต้องหนีภัยสิ่งแวดล้อมกับจิตสุภาชินมนทการรังสิพรามนากุลและวันรักสุวรรณวัฒนานี่ดีวอสคาเฟ่สวัสดีค่ะเบลมนทการค่ะเฟวันรักค่ะสู้ชิงจิตสุภาชินค่ะดีวอสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะเราสามคนค่ะคุณผู้ชมกลับมาเปิดร้านกาแฟแล้วนะคะหลังจากที่ปิดสุดสัปดาห์ไป2วันค่ะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่แขกขอลาค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากเธอมัวแต่ไปเที่ยวอยู่ที่เชียงใหม่นะคะไม่กลับมาเป็นเช่นนั้นดิฉันก็เลยจองเก้าอี้ตัวกลางเลยค่ะพี่เดียองลงเลยนะคะนั่งตัวกลางต้ององลงนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ4642098นะคะคุณแขกคะส่ง SMS มาหน่อยค่ะองจะลงไม่ลงอาจารย์เฟย์เต็มที่อยู่แล้วค่ะค่ะแล้วพี่เดียหายไปไหนมาคุณผู้ชมเขาถามไปสิงคโปร์ค่ะไปงานแฟชั่นเฟสติวัลที่สิงคโปร์เนี่ยเขาไม่เรียกแฟชั่นวีคนะคะเขาเรียกแฟชั่นเฟสติวัลแล้วก็ได้รับเชิญจากสวารอฟสกี้ให้ไปชมโชว์ของเขาคอลเลกชันใหม่นะคะก็ไม่ได้เอามาให้ดูในวันนี้เพราะว่ารอคลิปอย่างเป็นทางการเลยดีกว่าจะได้เห็นสวยงามเลยแต่ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูแน่ๆจะได้ดูแน่ๆค่ะรอแป๊บค่ะนะคะแต่วันนี้ได้ดูชวาร็อฟสกี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพี่เบียร์เนี่ยมีของขวัญใช่จากทางบ้านวันนี้ค่ะคุณผู้ชม มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งส่งของขวัญมาให้ดิฉันนะคะบอกว่าอย่างนี้ค่ะเคยส่งเคส iPad มาให้อาจารย์เฟย์แล้วครั้งนี้มีของมาฝากพี่เบียร์กับพี่แขกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปครับดีวาส FC ค่ะน่ารักจากนนทบุรีค่ะนะคะสวยมากค่ะแล้วก็เราแอบบอกกันข้างหลังว่าดัจจริตเหมาะกับพวกเราจริงๆเหมาะมากค่ะเหมาะกับพี่เบียร์ส่วนของพี่แขกเดี๋ยวต้องรอพี่แขกมาเปิดเองค่ะนะคะนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมเราได้ถามคำถามเกี่ยวกับนิติพลคลินิกไปนะคะปรากฏว่าก็เราก็ได้คัดเลือกนะคะคุณผู้ชมที่ตอบถูกนะคะคำถามจำได้ไหมซู่ชิงเขาถามว่าอะไรคะคำถามก็คือวิตามินอะไรนะคะช่วยทำให้ผิวพรรณเนียนนุ่มชุ่มชื้นค่ะแล้วก็คำตอบนะคะก็คือข้อ B ค่ะวิตามิน E ส่วนผู้โชคดีนะคะที่ได้รับกิฟต์วอเชอร์จากนิติพลไปนะคะก็คือคุณพิรมชโลกุลจากจังหวัดชลบุรีค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็คงจะมีวอเชอร์จากนิติพลมาแจกเรื่อยๆนะคะก็ให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้พี่เบียร์มีอะไรเล็กๆน้อยๆมาฝากใช่ไหมคะใช่แล้วเกี่ยวกับอะไรกินกรีนอะไรทั้งหลายใช่แล้วเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะดูคอลเลกชันเสื้อผ้าจะดูแฟชั่นจะดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังแฟชั่นเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วก็เมื่อสัก2วันมาเนี้ยเผอิญได้ดูข่าวในทีวีค่ะมีข่าวของประเทศไทยนี่แหละที่มีการแอบเอาน้ำเสียของโรงงานไปทิ้งในท่อระบายน้ำของกทมโดยไม่ได้ผ่านการบำบัดใดๆทั้งสิ้นแล้วเขาทิ้งกันเป็นเรื่องเป็นราวมากอาจารย์เฟย์คุณซู่ชิงทิ้งกันจนแบบว่าคือเราไม่รู้ว่าเขาทิ้งมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็กำลังเป็นข่าวใหญ่อยู่ตอนนี้แย่มากก็คือถือว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นในสังคมเลยนะคะพี่เบียร์เรียกว่าไม่ได้คิดเลยดีกว่าคือรับผิดชอบหรือเปล่านี่อาจจะไม่รู้จักคำนี้นะคะก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะว่าตั้งแต่วันที่4
ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการขายเสื้อยืดผ่านเว็บไซต์แล้วก็ผ่านร้านบูติกบางร้านเนี่ยที่อังกฤษนะคะนั่นก็คือร้านของวิเวียนเวสต์วูด Red Label กับคือขายทั้ง2ขายทั้ง2แบรนด์นะคะคือ Red Label กับ Vivienne Westwood ปกติแล้วก็ขายในร้าน Selfridges นะคะแล้วก็ยังขายออนไลน์ของ Vivienne Westwood ด้วยแล้วก็ยังมีที่นี่ค่ะเว็บไซต์ของ EJF ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ EJF นี่ก็คือย่อมาจาก Environmental J คือ Justice แล้วก็ F คือ Foundation นะคะคือองค์กรนี้เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2000แล้วนะคะเพื่อดูแลคนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนมักจะไปนึกถึงแค่ว่ามันเป็นเรื่องกรีนมันเป็นเรื่องแบบถือถุงผ้าหรืออะไรแต่สำหรับเขาเนี่ยสิ่งแวดล้อมคือความเป็นความตายและคือสิ่งนี้อาจารย์เฟย์ต้องสนใจแน่นอนคือสิทธิมนุษยชนใช่เฟย์สนใจคำเพราะว่าเขาจะใช้คำว่า climate refugees ก็คือเป็นผู้อพยพลี้ภัยอันเนื่องมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแล้วก็พายุต่างๆเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่มีประเทศมัลดีฟอยู่ในโลกนี้ติดต่อไปแล้วเคยได้ยินใช่ไหมคะตอนนี้นะคะคือสิ่งที่เราเคยได้ยินมามันกำลังจะเป็นจริงแล้วประเทศมัลดีฟเนี่ยเป็นหมู่เกาะปะการังใช่ไหมคะแล้วก็ประกอบด้วยหลายๆเกาะแล้วก็หนึ่งเกาะก็จะเป็นที่ตั้งของคือมันเป็นประเทศรีสอร์ทอะเกาะหนึ่งก็เป็นรีสอร์ทหนึ่งเกาะหนึ่งก็เป็นรีสอร์ทหนึ่งแม้แต่เมืองหลวงคือมาเลสซึ่งมีสนามบินเนี่ยนะคะก็ครอบครองอยู่หนึ่งเกาะแต่ละเกาะเนี้ยก็ใช้เวลาเดินไม่นานคุณก็เดินรอบเกาะแล้วมันเล็กๆแล้วตอนนี้มัลดีฟก็จะมีคนที่อยู่ไม่ได้ตามเกาะเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะมีเกาะจำนวนหนึ่งแล้วที่คนต้องอพยพออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาถึงตัวแล้วน่ากลัวแล้วก็ถือเป็น climate refugee ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีผู้อพยพจากประเทศพวกแอฟริกาหรือว่าอะไรที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยอพยพไปอยู่ที่อื่นบางทีอพยพไปอยู่ต่างถิ่นเลยแล้วก็เลยกลายเป็นคนนอกกฎหมายของที่นั้นๆเนื่องจากไม่มีอะไรมารองรับเลยนะคะEJF เนี่ยค่ะทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือว่าเข้าไปเพื่อเรียกร้องสิทธิให้ประชาชนเหล่านี้แล้วก็พยายามรณรงค์นะคะแล้วก็หาทางที่จะช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้อุตสาหกรรมอย่างแฟชั่นเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ทำความเสียหายแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษมานานมากแล้วโดยที่เราไม่ค่อยนึกถึงเนาะเรามักจะไปนึกถึงพวกอุตสาหกรรมหนักใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่านี่ค่ะเขาบอกว่าแม้แต่การผลิตกางเกงยีนตัวหนึ่งนะใช้energy ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะคะไปจนถึงจบการผลิตกางเกงยีนเป็นหนึ่งตัวเนี่ยเขาบอกว่าแค่น้ำอย่างเดียวใช้ไป 11,000 ลิตรตอนหนึ่งตัวหนึ่งตัวค่ะแล้วแต่ละคนกางเกงยีนกันคนละกี่ตัวนั่นสิคะแล้วมันอย่างนี้ด้วยเขาบอกว่านอกจากเรื่องของการใช้น้ำแล้วเนี่ยนะคะการผลิตเสื้อผ้ายังปล่อยสารพิษลงไปในสิ่งแวดล้อมมากมายมหาศาลมากแล้วสิ่งแวดล้อมเป็นไร่คอตตอนนะคะพี่ใช่ค่ะค่ะภาพเมื่อกี้สิ่งแวดล้อมพวกนี้ค่ะคอตตอนก็ใช้อะไรอีกอาจารย์เฟย์นอกจากน้ำใช้ยาฆ่าแมลงนะคะแรงงานเด็กด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายไปเนี่ยน้ำเสียที่ปล่อยไปจากโรงงานเสื้อผ้านะคะก็ไปอยู่ในตัวปลาด้วยนะค่ะนะคะแล้วเราก็กินเข้าไปต่อไปอีกนะคะค่ะแต่กลายเป็นว่าภาพที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็คืออุตสาหกรรมต่างๆในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยทำขึ้นมาทำให้เศรษฐกิจตัวเองดีใช่ผู้คนยกระดับความเป็นอยู่แต่ผลกระทบทำไมมันต้องเป็นเรื่องระดับโลกเพราะว่าผลกระทบมันไปตกกับคนชายขอบต่างๆในประเทศที่ยังไม่พัฒนาใช่แล้วนะคะคือแม้แต่ว่าในประเทศตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอุตสาหกรรมพวกนี้ซะหน่อยคือมัลดีฟมีอุตสาหกรรมได้ที่ไหนประเทศเล็กกระจิ๋วใช่ไหมคะก็ได้รับผลกระทบมากมายเพราะระดับน้ำทะเลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีนะคะจนนี้ค่ะวิเวียนเวสต์วูดก็เลยมาร่วมกับ EJF นะคะโดยการรับผิดชอบเขารู้สึกว่าเขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำอาชีพของเขามีส่วนทำลายโลกเขาก็เลยทำเสื้อยืดขึ้นมานะคะเพื่อช่วยการรณรงค์อันนี้เสื้อยืดนี้นะคะก็จะเขียนมีข้อความเขียนอยู่ที่หน้าอกเสื้อว่าฉันทำลงไปได้ยังไงทำให้มีผู้อพยพลี้ภัยเพราะสิ่งแวดล้อมเนี่ยถึง38ล้านคนค่ะนะคะนั่นก็หมายถึงว่าวงการแฟชั่นเนี่ยด้วยร่วมมือกับอุตสาหกรรมอื่นๆทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะเสื้อยืดตัวนี้ค่ะจะผลิตโดยคอตตอนที่เป็นออร์แกนิก
นะคะแล้วก็ยังผลิตด้วยกรรมวิธีที่ให้เหลือคาร์บอนทิ้งไปในอากาศนะคะน้อยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตอนแรกว่าจะถามอยู่เหมือนกันว่าอยากจะรณรงค์แต่ว่าด้วยการผลิตเสื้อยืดออกมาเพื่อให้ก่อให้เกิดมลภาวะเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าเป็นออร์แกนิกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เขาดูแลวิธีการผลิตแล้วแล้วก็สิ่งที่เอามาขายเนี่ยนะคะเสื้อยืดเหล่านี้ก็คือว่าขายแล้วเอาเงินไปช่วย EJF ทั้งหมดเลยไม่เก็บเอาไว้เลยไม่ได้เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็มีเสื้อให้เลือกนะคะสองแบบคือเสื้อผู้ชายกับเสื้อผู้หญิงแล้วก็มีไซส์ให้เลือกด้วยราคาตัวละ20ปอนด์นะคะดิฉันเข้าไปเช็คในเว็บไซต์เนี่ยยังมีขายอยู่ก็ประมาณ 6-700 บาทใช่ค่ะประมาณนั้นก็ถือว่าไม่ได้แพงมากถือว่าไม่ได้แพงมากและถือว่าถ้าร่วมกับเป็นองค์กรการกุศลเพื่อช่วยโลกของเราเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรบางทีเราทำอะไรเนี่ยใช้สตางค์ฟุ่มเฟือยมากกว่านี้อีกนะคะอย่างเมื่อกี้เพิ่งคุยเล่นไปเลยนะเกมในเว็บไซต์ที่คุณเล่นๆกันก่อนเข้ารายการเนี่ยค่ะที่ฉันเห็นแบบงงมากเลยแต่ละคนคือสู้ชิงนะคะเริ่มจะมาเล่นเกมบน iPad ค่ะ Snoopy Street Fair ปรากฏว่าพอไปเยี่ยม Street Fair ของพี่เบียร์ต้องตกใจกับความประการตาและความยิ่งใหญ่ของแฟร์พี่เบียร์ก็แล้วก็ได้สืบทราบมาว่าพี่เบียร์เนี่ยลงทุนไปกับการเล่นเกมสูงมากลงทุนจริงค่ะลงทุนจริงอะไรจริงเพราะมันเป็นเงินที่แบบบางทีเราใช้จ่ายไปบ้าๆบอๆเนี่ยนะคะเรายังใช้มากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยคือใครจะขำดิฉันยังไงก็ตามนะคะทุกวันดิฉันไปไหนมาไหนเนี่ยดิฉันก็จะเวลาซื้อของจะพยายามไม่เอาถุงพลาสติกนะคะแล้วใครจะขำดิฉันบ้าบอยังไงก็ตามคือดิฉันก็จะพกถุงผ้าไว้แล้วก็บางทีถ้าออกไปซื้ออาหารดิฉันก็จะมีกล่องอาหารคือจะไม่เอากล่องโฟมมาจากเขาคือปีที่แล้วเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำท่วมมันมาถึงตัวเราจริงๆปีที่แล้วภาพน้ำท่วมบางที่ที่เขาถ่ายมาเนี่ยน้ำระบายไม่ได้เพราะว่าถุงพลาสติกกับกล่องโฟมเนี่ยเต็มถนนไปหมดเลยกองเป็นภูเขาเลากาขนาดนั้นคือไม่ว่าใครก็ไม่สามารถกำจัดขยะพวกนี้ไปได้แล้วทุกคนก็ทราบว่าถุงพลาสติกอะค่ะมันอยู่ในโลกนี้มีชีวิตอยู่ได้450ปีเรียกว่าเรากินแกงถุงนึงนะคะเราตายไปแล้ว5ชาติอะค่ะถุงแกงถุงนั้นมันยังอยู่เลยคือคิดตายมาแล้ว5ชาติก็ยังอยู่แต่การใช้ถุงแบบนี้มันจะต้องเจอปัญหานะคะพี่เบียร์คือซูชิงก็จะพยายามแบบเวลาไปซื้อของก็จะขอไม่เอาถุงพลาสติกได้ไหมแต่บางทีเนี่ยหลายๆคนมาเล่าให้ฟังว่าเจอปัญหาว่าคนมองว่าเป็นขโมยที่เราแบบซื้อเอาของมาเดินออกจากร้านแล้วไม่มีถุงบางครั้งแม่ค้าถึงกับต้องวิ่งตามมาแล้วบอกว่านี่ขโมยของไปหรือเปล่าคือลืมไงคะว่าตัวเองได้ขายไปเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ใส่ถุงออกไปด้วยคือจริงๆแล้วประเด็นพวกนี้มันต้องทำให้เป็นเรื่องของสำนึกระดับชาตินะคะใช่ค่ะเฟย์จำได้ว่าในฝรั่งเศสช่วงแรกๆที่เฟย์ไปค่ะตามห้างสรรพสินค้าเวลาเราไปจ่ายตลาดเนี่ยเขาก็จะมีถุงหลังจากนั้นเขาเริ่มรณรงค์เรื่องการใช้ถุงผ้าแบบเมืองไทยนะคะแต่หลังจากนั้นเขากลายเป็นว่าลดถุงด้วยการที่ว่าถ้าคุณจะเอาถุงคุณต้องจ่ายสตางค์ใช่เพราะมันเป็นกระบวนการที่ทำมาเป็น10ปีค่ะคุณผู้ชมแล้วเฟย์คิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยการรณรงค์เรื่องถุงผ้ามันถึงทางตันคือมันตอนนี้เรามีถุงผ้าประมาณ20ใบต่อคนนะคะแต่ว่าก็แทบจะไม่ใช้เลยเพราะว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างห้างสรรพสินค้าเองก็ควรจะมีมาตรการไม่ใช่แค่บอกให้ใช้ถุงผ้าแต่มีมาตรการในระดับชาติว่าจะลดจำนวนถุงอย่างไรด้วยการให้คนเนี่ยจะต้องจ่ายตังค์คืออย่างนี้ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่เนี่ยเมื่อคุณไปซื้อของแล้วใช้ถุงผ้าเนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดให้คุณนะดิฉันก็ได้ส่วนลดอันนั้นตลอดเวลานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ดิฉันรู้สึกว่าคนไทยทำไมไม่ใช้ถุงผ้าทำไมไม่ถือกล่องอาหารเพราะความอายค่ะดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนไทยจึงต้องอายในเรื่องแปลกๆในเรื่องที่ดีๆอ่ะทำไมต้องอายก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการที่วงการแฟชั่นหันมาสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้นี่ก็คือเป็นการสร้างสำนึกของการที่เราจะเป็นผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบเราเป็นผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะพูดถึงเรื่องอาหารการกินแล้วตอนนี้เราต้องรับผิดชอบต่อเสื้อผ้าที่เราใส่ค่ะคุณผู้ชมและรวมถึงว่าประเด็นเหล่านี้มันต้องอยู่ภายใต้บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยเราต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อประชาธิปไตยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเบรกที่สองเราจะมาเก็บตกเหตุการณ์ล้ำลึก19พฤษภาคม2553ค่ะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีครับผมคือพี่บอลเต้นมีอะไรจะบอกสามีพี่ในรางวัลบายแรงทั่วประเทศเราเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าในราคาเดิม6เมตร590บาทต้อเมตร900บาทคุณค่ามากขึ้นดีแน่
Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันนะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอ่ะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะพี่บอกคนว่าพี่เล็กสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Pond's Age Miracle ค่ะสะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White Now ถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์พิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS พิเศษ1รับส่วนลด 15% ที่ EYB พิเศษลูกค้า AIS Serenade รับส่วนลด 20% พร้อมรับฟรีน้ำแข็งใส1ที่พิเศษ2รับส่วนลด 10% ที่ Owong Bank พิเศษ3ลูกค้า AIS Serenade รับส่วนลด 5% ที่ Baskin Robbinsพิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า AS ชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า This is where ชีวิตผมกำลังเริ่มต้นทำงานพร้อมกับเริ่มต้นชีวิตสมบูรณ์แบบผมได้กำไรตั้งแต่วันแรกที่อยู่ที่นี่แล้วความสงบของที่นี่ทำให้ฉันจินตนาการได้ถึงอนาคตผมไม่ได้มองหาที่อยู่อาศัยแต่มองหาความภูมิใจให้กับชีวิตพบทุกความหมายของการใช้ชีวิตคอนโดใหม่4ทำเลจาก Land and House อะไรคือความลับที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์อย่างนี้นะ Pond's Age Miracle ด้วย Intelligent Pro Cell Complex ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้รวดเร็วให้คุณดูอ่อนเยาว์แม้เวลาจะผ่านไปถึง10ปีใหม่ Pond's Age Miracle พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7วันไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มชาค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์สำคัญมากของประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือการไปร่วมกันรำลึกนะคะถึงเหตุการณ์สังหารหมู่กลางเมืองนะคะที่แยกราชประสงค์เรียกแบบนั้นได้เลยใช่ไหมเรียกอย่างนั้นได้เลยค่ะคือการสังหารหมู่แล้วนำมาซึ่งความตายนะคะถึงตอนนี้ก็จำนวนตัวเลขน่าจะ93ศพแล้วนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกกว่า 2,000 คนนะคะก็มีงานรำลึก2ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเวทีเสวนาที่เชียงใหม่ซึ่งเฟย์แล้วก็พี่แขกได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานด้วยนะคะก็มีเวทีใหญ่ที่แยกราชประสงค์ของกลุ่มนปช.นะคะโดยเขาบอกว่า2ทุ่มนี่ก็มีการร่วมกันร้องเพลงนักสู้ธุลีดินแล้วก็จุดเทียนรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะมีหลายๆคนขึ้นเวทีนะคะอย่างเช่นคุณธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.เนี่ยก็กล่าวปราศัยว่าการปรองดองเนี่ยต้องคู่กับความจริงทุกชาติที่เขาปรองดองฆ่ากันตายนับพันนับหมื่นนับแสนเขาต้องทำความจริงให้ปรากฏแล้วนะคะแล้วก็คุณธิดายังกล่าวถึงความยุติธรรมโดยไปโยงกับเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกฎหมายทั้งปวงจะเป็นก้าวย่างสำคัญของนิติรัฐและนิติธรรมซึ่งเราจะต้องทำให้ได้ภายในปีนี้ปีหน้านะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของมาตรา112แต่ว่าจุดยืนก็ไม่ชัดเจนเหมือนเคยอย่างที่เราทราบกันแต่ว่าก็มีการพูดถึงว่าถ้าพูดถึง112การแก้112ไม่ใช่เรื่องสีเสื้อใดต้องทำให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศนะคะมีคุณจตุพรนะคะหลังจากที่
ถูกศาลรัฐธรรมนูญนะคะตัดสิทธิ์นะคะถอดถอนความเป็นส.ส.ก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยนะคะรวมไปถึงคุณณัฐวุฒิด้วยเช่นกันนะคะคุณณัฐวุฒิใส่เกื้อก็ขึ้นเวทีปราศัยในเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะกล่าวว่าเนี่ยเวลานี้ไม่มีใครโค่นล้มคนเสื้อแดงได้นอกจากคนเสื้อแดงกันเองเท่านั้นดังนั้นคนเสื้อแดงต้องอดทนหนักแน่นหากมีอะไรไม่พอใจระหว่างทางควรคุยกันไม่ใช่ให้สัมภาษณ์หรือโพสต์ในโซเชียลมีเดียให้เขาเอาไปเป็นเครื่องมือโจมตีเราอาจทำภารกิจเหมือนกันหรือแตกต่างกันแต่ควรมุ่งหน้าไปในทางเดียวกันนะคะแล้วก็มีคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนะคะซึ่งพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC นะคะแล้วก็พูดถึงกรณีอากงด้วยแล้วก็ผู้ต้องขังคดีหมิ่นประมาทนะคะว่าเขาเนี่ยส่งเรื่องเขาจะส่งเรื่องคดีอากงไปประกอบการยื่นคดีต่อศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะเขาก็พูดชัดเจนเฟย์คิดว่าเป็นคนเดียวนะคะในข่าวที่เฟย์เอามาจากประชาไทยเป็นคนเดียวที่ขึ้นเวทีแล้วพูดชัดเจนเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมนะคะเขาพูดว่ามันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าไม่มีความยุติธรรมในประเทศนี้ผมก็ไปที่งานศพอากงผมก็ทราบอยู่แล้วก็ไปที่เรือนจำก็ได้เจอเขามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากเราไม่สามารถจะยอมให้ผู้ต้องขังถูกปฏิบัติเช่นนี้อีกต่อไปนะคะแล้วก็กล่าวว่าจะต้องนำเรื่องไปสู่ศาล ICCแน่นอนนะคะไม่ว่าในการตัดจะมีการตัดสินในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าศาลจะว่าศาลจะรับและทำการสืบสวนสำนวนคดีที่ส่งฟ้องไปหรือไม่นะคะแล้วไฮไลท์ของเวทีแน่นอนนะคะนอกจากแกนนำจากนปช.แกนนำซึ่งตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วนะคะก็ยังมีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะซึ่งเดี๋ยวเราฟังนิดนึงว่าคุณทักษิณพูดอะไรแล้วเดี๋ยวเราอาจจะช่วยกันคอมเมนต์นิดนึงว่าตอนนี้บรรยากาศของการเรียกร้องเรื่องความยุติธรรมความปรองดองมันไปถึงไหนแล้วนะคะก็คุณทักษิณเนี่ยก็วิดีโอลิงก์มาซึ่งเนื้อหาที่วิดีโอลิงก์มาเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเนี่ยแหละคือสัญญาณของความเรียกว่าอะไรความเป็นกำลังจะเข้าสู่ปกติของสังคมไทยเข้าสู่ไปอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมไทยนะคะแล้วก็พูดประโยคนึงซึ่งเฟย์ก็งงมากบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน6ปีนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากไพร่อำมาตย์นะคะไม่มีวาทกรรมไพร่อำมาตย์ในการปราศัยของคุณทักษิณแต่บอกว่า6ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดค่ะคนที่ต้องรักษากติกาเข้าใจผิดก็คิดว่าการกล่าวหาเป็นเรื่องจริงก็ต้องเอาอกเอาใจโดยทำตามโดยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะแล้วก็กล่าวว่าวันนี้พูดง่ายๆเลยก็คือบอกว่าเรามาหยุดทะเลาะกันเถอะนะคะเดี๋ยวสุชิงลองอ่านคำพูดของคุณทักษิณนิดนึงนะคะค่ะคุณทักษิณก็พูดนะคะว่าวันนี้ถามว่าเราทะเลาะกันมานานหรือยังนะคะถามว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ที่แน่ๆเราทำลายตัวเองเยอะทำลายระบบที่มีอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนะคะ นอกจากนี้ก็ยังถามอีกว่าถ้าไม่อยากปรองดองก็ไม่เป็นไรผมก็อยู่เมืองนอกต่อไปถามว่าคิดถึงพี่น้องไหมก็คิดถึงมากเวลาท่านเดินทางไปหลายๆที่นะคะแล้วก็ไปเห็นที่ที่แบบเจริญแล้วก็บอกว่าสาบานได้เลยว่าคิดห่วงใยพี่น้องแล้วก็คิดถึงเมืองไทยโดยเฉพาะพี่น้องที่ยากจนนะคะก็อยากจะตอบแทนด้วยการให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากให้อนาคตลูกหลานของท่านดีนะคะถ้ามีการปรองดองเมื่อไหร่ผมก็มีโอกาสไปตอบแทนนอกจากนี้ก็ยังบอกว่าถ้าพี่น้องบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องตอบแทนก็ไปเถอะอยู่ไปเถอะผมก็ไม่ว่าอะไรจริงๆแต่ว่าพี่น้องหยุดคิดว่าใครได้ใครเสียอย่างที่บอกรบกันต่อไปพ่อค้าอาวุธเท่านั้นที่ร่ำรวยค่ะชัดเจนว่าคุณทักษิณพยายามจะบอกว่ามันมาถึงการต่อสู้มาถึงสุดและหลังจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของคุณทักษิณแล้วก็รัฐบาลคือการที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยจะผลักดันหลักๆคือเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วคุณทักษิณก็พูดถึงเรื่องคนป่วยคนตายแต่ว่าเราไม่ได้เห็นการประเด็นเรื่องของความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่วันที่19ลำลึกก็คือว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าสไนเปอร์ควรจะได้รับการรับผิดชอบหรือเปล่าใครผู้สั่งระดับสูงได้รับความรับผิดชอบหรือเปล่าซึ่งอันนี้คือเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีกลางของนปช.แต่การชุมนุมระลึกที่ผ่านมามีสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมก็คือมีเวทีอื่นๆที่อยู่แวดล้อมแล้วเฟย์รู้สึกว่าเวทีตึกอื่นๆเนี่ยแหละน่าสนใจยิ่งกว่าเวทีกลางเพราะเป็นคืออาจารย์หวานอาจารย์สุดารังคุพันธ์เรียกว่าแดงอิสระค่ะเริ่มมีการเรียกร้องสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเริ่มเกิดวาทกรรมว่าเราเรียกร้องความเป็นธรรมเราไม่เอาปรองดองแต่เราต้องการความเป็นธรรมแล้วเราไปทำนองว่าเราไปไกลกว่าแกนสิ่งที่แกนนำพูดแล้วค่ะพี่เบียร์แล้วก็ยังมีเวทีของ
คุณแม่ของน้องกมลเกตอัคหาตซึ่งเป็นหนึ่งในศพ6ศพที่วัดปทุมซึ่ง6ศพเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยไม่น่าเกิดขึ้นมากที่สุดเกิดขึ้นมากที่สุดเพราะว่าแกนนำมอบตัวแล้วนะคะการต่อสู้ต่างๆจบลงแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าก็ยังมีการยิงเข้าไปในวัดปทุมเนื่องจากว่าแล้วก็เหมือนกับที่เรียกว่าเขตอภัยทานใช่แล้วก็เหมือนกับเป็นความชอบธรรมด้วยเพราะว่าพวกนี้ไงเผาบ้านเผาเมืองนะคะกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกแล้วที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าการเผาเอ้ยไม่ใช่การยิงหกศพในวัดปทุมเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ DSI ทำสำนวนด้วยความเจ็บปวดมากนะคะเพราะพบว่าศพหนึ่งตายเพราะช่วยศพสองศพที่สองตายเพราะช่วยศพที่สามศพที่สามตายเพราะช่วยศพที่สี่ศพที่สี่ตายเพราะช่วยศพที่ห้าศพที่ห้าตายเพราะช่วยศพที่หกค่ะดิฉันอ่านแล้วก็อึ้งดิฉันแล้วก็เท่าที่เคยดูคลิปเนี่ยก็รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเหล่านี้นะคะมันก็เป็นความจริงอ่ะมันก็ปรากฏอยู่ในคลิปนั่นแหละซึ่งก็เป็นคลิปที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจารย์เฟย์ก็มีการพูดถึงในรายการดีว่าคาเฟ่ไปแล้วใช่ไหมคะก็เป็นคลิปที่สะเทือนใจมากแต่ว่าคุณพยาวนะคะอากาฮาเนี่ยคุณแม่ของน้องกมลเกตก็ได้พูดไว้นะคะเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาพยายามตามหาความยุติธรรมให้กับลูกสาวและผู้เสียชีวิตทั้ง91ศพดิฉันต้องการความจริงถูกเปิดเผยออกมาว่าใครเป็นคนฆ่าและใครสั่งการงานรำลึกนี้เราไม่ต้องการที่จะทำต้องการให้ประเทศนี้สงบสุขและคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดการรำลึกขึ้นอีกในอนาคตนะคะแล้วคุณพยาวก็กล่าวต่อไปด้วยนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการปรองดองของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่เพราะการปรองดองจะต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจนคือต้องนำคนผิดมาลงโทษเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนแล้วค่อยปรองดองและขณะนี้เห็นว่ารัฐบาลพยายามบีบเกี่ยวกับเรื่องปรองดองมาให้ได้แล้วก็กล่าวถึงคดีของน้องกมลเกตด้วยว่าวันที่18มิถุนายนนี้จะเป็นการไต่สวนคดีของลูกสาวก็จะไปฟังความว่าคืบหน้าขนาดไหนนะคะแล้วก็ยังมีกรณีในเวทีนี้ก็ยังมีกรณีอีกกรณีนึงคือคุณนฤมลวรุณรุ่งโรจน์ซึ่งจำได้ไหมคะก็คือผู้หญิงเสื้อแดงที่ยิงพอค่ะพี่เบียร์โอ้จำได้ค่ะช่างมีความสามารถค่ะอย่างที่สุดนะคะเธอได้รับการตัดสินนะคะไปแล้วแต่ว่าระหว่างขณะนี้เนี่ยคดีอยู่ระหว่างชั้นอุทธรณ์คำสั่งศาลแล้วเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นคนก่อเหตุยิงปืนไม่เป็นแล้วจะไปยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารได้อย่างไรผู้ที่ถูกแล้วก็พูดถึงนักโทษการเมืองนักโทษที่อยู่ในการคุมขังปัจจุบันนะคะเธอพูดว่าผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังในขณะนี้ล้วนเป็นเหยื่อทางการเมืองทั้งสิ้นหากรัฐบาลต้องการสร้างความปรองดองของคนในชาติควรให้ความเป็นธรรมกลุ่มนี้ด้วยแล้วดิฉันยังได้ยินมาอีกว่าพี่สาวคุณฟาบิโอซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอิตาเลียนก็ได้มาถึงกรุงเทพในวันนั้นเหมือนกันนะคะเธอไปร่วมงานศพอากงด้วยนะคะแล้วก็มาที่ราชประสงค์ด้วยเหมือนกันนอกจากนี้นะคะนอกจากเหตุการณ์ที่วัดปทุมเวทีที่วัดปทุมแล้วก็ยังมีเวทีที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่6ข้างสวนลุมพินีนะคะซึ่งจัดโดยเครือข่ายประชาธิปไตยแล้วก็พูดชัดเจนว่าขอเรียกร้องคืนความเป็นธรรมให้คนตายคืนอิสรภาพให้คนเป็นนะคะคืออันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในเหตุการณ์งานที่ราชประสงค์เมื่อ3วันที่แล้วเพราะว่าเราเห็นเวทีย่อยต่างๆที่ตอนนี้มีจุดยืนชัดเจนว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องเขาไม่ได้เรียกร้องความปรองดองนะคะแต่เขาเรียกร้องความยุติธรรมความจริงความจริงให้กับพี่น้องที่ตาย93ศพให้กับนักโทษการเมืองที่เกิดขึ้นหลังจากการปราบสังหารหมู่แล้วจับกวาดต้อนคนเข้าไปในคุกแล้วยังมีคนอีกเป็นร้อยคนที่ติดคดีการเมืองอยู่ในคุกเป็นเวลามาแล้วกว่า2ปีวันเราเห็นความเคลื่อนไหวของประชาชนและนี่แหละคือขบวนการเคลื่อนไหวประชาชนเพื่อ นำไปสู่ประชาธิปไตยเมื่อเช้าในรายการ Wake Up Thailand ค่ะคุณบกรายจุดก็พูดไว้ว่าขบวนการต่อสู้ของคนพี่น้องเสื้อแดงเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรือการพายเรือให้คุณทักษิณแต่คิดว่ามันเป็นรถไฟซึ่งจุดหมายคือประชาธิปไตยแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าที่คุณเคยคนชนชั้นกลางในกรุงเทพหยามเหยียดคนเสื้อแดงว่าคุณต่อสู้เพื่อคนคนเดียวตอนนี้เราเห็นแล้วค่ะว่าสิ่งที่เขาต่อสู้คือความเป็นธรรมประชาธิปไตยและเป็นประชาธิปไตยของคนทุกคนจริงๆแล้วก็เฟย์ก็กับพี่แขกนะคะไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงานรำลึกที่กรุงเทพแต่ว่าขึ้นไปที่เชียงใหม่คุณผู้ชมก็มีอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์แล้วก็กลุ่มนิติราษฎร์นำโดยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลอาจารย์ธีระแล้วก็อาจารย์ปุณเทพนะคะก็มีเวทีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง
ความปรองดองกับความเป็นธรรมในสังคมนะคะซึ่งอาจารย์นิธิก็พูดชัดเจนแกก็พูดถึงว่าเหตุการณ์การเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีกลุ่มคนใหม่เข้ามาในสังคมและต้องการที่จะมีพื้นที่ในประชาธิปไตยนะคะก็กลุ่มคนนั้นก็เป็นพวกเกษตรกรที่เข้าสู่ส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดนะคะคนเหล่านี้ต้องเข้ามาเกี่ยวกับการเมืองระดับชาตินะคะนโยบายสาธารณะต่างๆเหล่านี้นะคะและแกก็พูดอย่างนี้ค่ะว่าการกระจายอำนาจที่แท้จริงมันทำลายผลประโยชน์ของคนในกลุ่มชนชั้นนำลองคิดดูว่าหากมวลชนเติบโตขึ้นแล้วเรียกร้องกับนักการเมืองที่มีมาจากการเลือกตั้งว่าต้องปฏิรูประบบภาษีซึ่งระบบภาษีในประเทศไทยเป็นระบบที่ไม่มีความเป็นธรรมมากที่สุดซึ่งมีการเก็บภาษีจากประชาชนมากกว่าภาษีของคนรวยเป็นต้นถ้ามวลชนเติบโตขึ้นมาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเราทุกฝ่ายประสบความล้มเหลวทางการเมืองสิ่งที่จะต้องปรับตามคือต้องปรับระบบการเมืองด้วยการเปิดเวทีการเมืองระดับกลางด้วยเพื่อให้คนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อให้คนหน้าใหม่เข้ามาต่อรองอำนาจอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นคือแกไม่ได้พูดตรงๆแต่เฟย์เข้าใจได้เลยว่ากลุ่มเสื้อแดงที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือกลุ่มที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะแล้วแกก็บอกว่าประเด็นของผมก็คือว่าเราจะเจอคนนอกที่เป็นกลุ่มใหม่ตลอดเวลานะคะมันก็จะมีการใช้ความรุนแรงอีกครั้งนี้จึงเป็นครั้งสำคัญที่ต้องทำให้ระบบการเมืองไทยยุติการใช้ความรุนแรงต้องไม่มีการออกพ.ร.บ.อภัยโทษที่จะทำให้ผู้สั่งการหลุดรอดไปได้ถ้าความจริงออกมาคนเหล่านี้ต้องรับโทษก่อนถ้าเราไม่ยุติในครั้งนี้เมืองไทยก็จะเผชิญกับความรุนแรงทางการเมืองอย่างไม่สิ้นสุดโดยสรุปคือไม่จำเป็นต้องปรองดองและผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของนิติราษฎร์คือการลบล้างผลพวงของรัฐประหารเป็นหัวใจสำคัญระหว่างนี้เราต้องช่วยกันหาวิธีควบคุมความขัดแย้งไม่ให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของกันและกันแล้วก็นอกจากนี้นี่อาจารย์ปิยบุตรนะคะก็ยังนำเสนอโรดแมปของนิติราษฎร์นะคะเรื่องเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมแบบเหมารวมแต่จะต้องแบ่งแยกการนิรโทษกรรมออกเป็นเคสๆแต่ที่หัวใจหลักจริงๆเลยเนื่องจากวันนี้เรามีเวลาน้อยนะคะก็คือพูดถึงเรื่องการนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่าง คือเรามักจะพูดกันมากว่านิรโทษกรรมก็นิรโทษกรรมทั้งหมดนิติราษฎร์บอกว่าถ้าเรานิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ระดับล่างไปด้วยเราจะไม่มีทางสืบสวนหาความจริงเลยว่าใครเป็นคนสั่งให้พวกเขากระทำการใช้อาวุธกระสุนจริงยิงประชาชนแล้วสไนเปอร์อย่างเงี้ยค่ะสมมติสั่งให้ใช้กระสุนจริงได้แต่คุณยิงจ่อหัวคนทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้คุณต้องรับผิดชอบหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณทำคุณต้องพิสูจน์หรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยอยู่ในคำสั่งของใครและอยู่ในคำสั่งในขอบเขตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความคือเฟย์คิดว่านักการเมืองไม่ใช่นักวิชาการและคนเสื้อแดงที่เรียกว่าแดงอิสระหลายคนเรียกร้องสิ่งนี้แหละค่ะเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องการช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยเรียกร้องอีกสิ่งนึงที่น่าสนใจคือการมองไปข้างหน้าคุณผู้ชมเราไม่ต้องการรัฐประหารอีกแล้วเราไม่ต้องการให้ทหารออกมาใช้อาวุธจริงกระสุนจริงยิงกับประชาชนอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบสังคมณวันนี้ถ้าไม่วันนี้แล้วจะวันไหนคะเพื่อที่จะให้ข้างหน้าวันข้างหน้าไม่มีการยิงอีกแล้วไม่วันข้างหน้าเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยจะได้ปฏิเสธคำสั่งได้ว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่ช่อชนไม่ชอบทำทหารไม่ได้ถูกเทรนมาให้ฆ่าคนในประเทศเดียวกันค่ะแต่ถูกเทรนมาในการจัดการกับศัตรูนอกประเทศแล้วเขาก็ไม่แม้จะเป็นศัตรูนอกประเทศตอนนี้เราก็ไม่มีการที่จะใช้อาวุธสงครามยิงกันแล้วนะคะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นข้อคิดจากเหตุการณ์การรำลึก19พฤษภาคมการสังหารหมู่ใจกลางเมืองแล้วเราจะต้องจดจำและเราจะต้องพูดคุยกันต่อไปเพื่อออกแบบสังคมและไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมแม่อีก2อาทิตย์อ่ะหนูจะแต่งงานอยู่แล้วนะหนูทำข้าวไม่เป็นเลยถ้าขอบคุณพี่อาร์มเขารู้อ่ะเขาจะว่าหนูไหมอ่ะเขาไม่ว่าเธอหรอกเขาจะว่าแม่ต่างหากเขาว่ามาถึงยายด้วยแหละทำไงดีอ่ะเริ่มง่ายๆก่อนแกงเขียวหวานสมัยก่อนเนี่ยนะทำแกงทีนะต้องพิถีพิถันพี่แกงก็ต้องสดต้องใส่ใจตั้มเนี่ยเป็นวันๆเลยโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแม่ใส่ได้หรอพอน้ำแกงเดือดก็ใส่เนื้อพอเนื้อสุกก็ใส่ผักก็เสร็จแล้วง่ายจังฝีมือฉันเครื่องกับข้าวไม่เป็นเนี่ยอร่อยฝีมือแม่แน่ๆเลยเสน่ห์ปลายจวักอ่ะดูเอาไว้ผู้ชายอ่ะไม่หนีไปไหนเชื่อเถอะครับลองทำดูยังไงก็อร่อยอร่อยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste ว้าวไอศกรีม
ข้าไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้อะไรคือความลับที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์อย่างนี้นะ Pond's Age Miracle ด้วย Intelligent Pro Cell Complex ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้รวดเร็วให้คุณดูอ่อนเยาว์แม้เวลาจะผ่านไปถึง10ปีใหม่ Pond's Age Miracle พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7วันสะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดั่งใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White Nowถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้โอกาสและอุปสรรคมักมาพร้อมกันฮีโร่ของผมบอกว่าต้องทำให้ได้ฝ่าไปให้ถึงเร่งทุกจังหวะเคลื่อนไหวใช้ทุกทักษะที่มีความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าเราเข้าถึงได้ในเสี้ยววินาทีใช้ชีวิตอย่างแชมป์เหนือแชมป์ชีวิตของเราใช้ซะช้างแอนด์เรียลมาดริดเข้าไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้น Pond's Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันอะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะที่บอกคนว่าพี่เลขสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Pond's Age Miracle ค่ะสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่าค่ะคุณผู้ชมช่วงที่3ของ Divas Cafe นะคะยังอยู่กับเรา3คนนะคะคุยเรื่องแฟชั่นไปแล้วคุยเรื่องการเมืองไปแล้วซึ่งการเมืองก็คือชีวิตของเราเนี่ยนะคะแต่วันนี้เรามีดีว่า IT ก็จะมาอัปเดต IT อะไรเนี่ยวันนี้ใช้งานให้สะสมใช้งานนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกี้หอบไปแล้วใช่ค่ะให้ดีว่า IT พูดบ้างเกี่ยวกับรางวัล Webby Awards คืออะไรเอ่ย Webby Awards เป็นรางวัลที่เหมือนอยู่ในแวดวงของอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียนะคะเขาก็มีการมอบรางวัลให้กันก็คือรางวัลครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่16แล้วค่ะเป็นการมอบรางวัลประจำปี Webby Awards นะคะเป็นรางวัลที่ให้เป็นเกียรติกับมีเดียต่างๆที่แบ่งเป็น4หมวดหมู่ก็คือจะมีเว็บไซต์นะคะ Interactive Advertising and Media มี Online Film and Video นะคะแล้วก็ Mobile and Apps ค่ะแต่ละหมวดหมู่นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีการแบ่งรางวัลเป็น2สาขาก็คือรางวัลที่คณะกรรมการคัดเลือกเองกับอีกรางวัลนึงก็จะเป็นคนบนโลกออนไลน์ช่วยกันร่วมโหวตผ่านระบบโหวตออนไลน์ซึ่งในปีนี้มีคนร่วมโหวตประมาณ 1,500,000 คนค่ะนี่เป็นบรรยากาศของอันนาเวียนทัวร์เจ้าแม่แฟชั่นจะมีคนดังๆมาเยอะมากมีดารามีเซเลบริตี้มีคนที่เป็นที่รู้จักในแวดวง IT โซเชียลมีเดียไปกันเยอะเลยเขาก็มีการประกาศนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะของแต่ละสาขาก็เลยหยิบยกมาให้ดูกันค่ะว่ามีใครในโลกออนไลน์บ้างนะคะที่ได้รางวัลครั้งนี้ก็จะเริ่มกันที่รางวัลBest Visual Design แล้วก็ฟังก์ชันนะคะเป็นรางวัลที่มีการดีไซน์แล้วก็มีการใช้งานที่ดีที่สุดนะคะก็คือเว็บไซต์ pinterest.com อ้าว
ที่เราควรมาพูดกันในรายการเมื่อนานมาแล้วนะคะก็เป็นการปักหมุดนะคะเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเหมือนกันที่เน้นการใช้ภาพเน้นการปักสิ่งที่เราสนใจเอามาไว้อยู่บนบอร์ดก็คือบนหน้าเหมือนกับเป็นหน้าวอลของเราอะค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบไปทางด้านแฟชั่นดีไซน์ความสวยความงามหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำอาหารต่างๆก็จะได้ไอเดียเยอะมากการเมืองไม่มีหรอคะการเมืองก็ไม่ค่อยเห็นค่ะน้อยมันก็จะมีอะค่ะแต่ต้องไปบุกเบิกนะคะพี่เบียร์คือมันอาจจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะแฝงอยู่ในไฟล์ที่เป็นแบบรูปบุคคลซะมากกว่าค่ะพี่เบียร์ตอนนี้ก็เล่นจนติดไปแล้วนะคะตั้งแต่นั้นเล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างจริงๆตั้งแต่เกม Pinterest นะคะ Facebook เล่นทุกอย่างจริงๆค่ะ Pinterest ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่เติบโตเร็วที่สุดเลยเพราะว่ามียอดผู้ใช้งานสูงมากแล้วก็คือถ้าใครได้เข้าไปเล่นแล้วก็ต้องติดทุกรายไปค่ะยกเว้นแต่ว่าคนที่รู้ตัวเลยว่าไม่ชอบทางด้านแนวนี้แน่นอนทีนี้เนี่ยล่าสุดก็มีอีเกียนะคะที่เป็นผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของสวีเดนเนี่ยเขาก็เริ่มหันมาใช้ Pinterest ในการโฆษณาสินค้าคือก่อนหน้านี้ก็มีหลายแบรนด์มากที่เลือกใช้ Pinterest เนื่องจากว่ามันเป็นการแนะนำรูปของสินค้าที่ทำได้ง่ายดายแล้วก็มีเลย์เอาท์ที่สวยมากเข้าถึงอะไรนะเป้าหมายอย่างดีค่ะก็เป้าหมายส่วนใหญ่ของคนที่อยู่บน Pinterest มักจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่แบบชอบความสวยความงามชอบดูรูปต่างๆนะคะทีนี้อีเกียเนี่ยเขาก็มาใช้กับคอลเลกชันตัวใหม่นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ชื่อว่า True Blue เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสไตล์ของอินเดียค่ะก็จะเห็นว่าเขาก็จะนำภาพสวยๆของคอลเลกชันนี้มาแปะเอาไว้นะคะและนี่ก็คือ Pinterest ที่ได้รับรางวัลไปนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็Spotify เองก็ได้เหมือนกันเป็นเว็บสตรีมมิ่งเพลงต่างๆที่เราสามารถฟังเพลงออนไลน์ได้ Spotify ก็เป็นหนึ่งในบริการที่ได้รางวัล Webby Award ไม่รู้จักพี่เบียร์เคยใช้ไหมก็อาจจะเหมาะสำหรับคอเพลงที่อาจจะฟังเพลงของค่ายต่างๆแล้วก็ล็อกอินเข้าไปปุ๊บก็สามารถฟังเพลงได้โดยที่เราก็ต้องมีการเสียค่าสมาชิกอะไรแบบนี้ด้วยค่ะGoogle Plus ก็ได้ค่ะ Google Plus ได้รางวัลสาขาโซเชียลมีเดียจากการร่วมโหวตของคนบนโลกออนไลน์นะคะแต่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคย Google Plus แต่จริงๆแล้วนี่ยังมีคนจำนวนมากในเมืองไทยเองที่ใช้ Google Plus อยู่ด้วยนะคะพี่เบียร์อะไรพี่เบียร์ใช้หรือเปล่าคะใช่ค่ะยังใช้อยู่กินรั่วนะคะเสน่ห์ของมันใช่ค่ะ Facebook นะคะ Facebook ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาแรงด้วยหลายๆข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องเทรดหุ้น IPO ใช่ไหมคะข่าวเรื่องคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กแต่งงานกับแฟนที่คบกันมานานแล้วก็Facebook เองเนี่ยก็ได้รับรางวัลใน Webby Award ด้วยนะคะเป็นรางวัล People Special Achievement for Social Change เป็นครั้งแรกที่มีการให้รางวัลSocial Media ในการที่ใช้อินเทอร์เน็ตทำให้สังคมดีขึ้นซึ่งก็ Facebook ก็ได้ไปนะคะก็คือแซงหน้า Twitter YouTube แล้วก็คว้ารางวัลนี้ได้มาถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับซักเคอร์เบิร์กจริงๆได้ทุกสิ่งค่ะได้ทุกสิ่งเลยค่ะรวมทั้งภรรยาด้วยแต่งงานก็น่ารักมากเป็นแฟนที่คบกันมานาน9ปีแล้วค่ะเป็นเพื่อนที่ฮาร์วาร์ดใช่ถ้าใครไม่ได้ติดตามก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยใครเนี่ยมาตกถังเข้าสารอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆเขาเป็นแฟนที่คบกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยที่ก่อนซักเคอร์เบิร์กจะรวยซะด้วยซ้ำค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่ได้รางวัลก็คือ Instagram ค่ะก็ได้เป็น Webby Breakout of the Year นะคะคือมาแรงมากอันนี้ที่ฉันก็ใช้ชอบใช้เหมือนกันค่ะตอนนี้เมืองไทยคนใช้กันเยอะมากค่ะแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็มาแนะนำเป็นแบบ Instagram เวอร์ชันวิดีโอกันไปแล้วแต่อันนี้เป็น Instagram ที่ได้รับรางวัลก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยInstagram ก็ถูก Facebook ซื้อไปด้วยมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อยู่นะคะ อีกอย่างอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งดีกว่าที่ได้รับรางวัลก็คือเป็นรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมนักแสดงที่พูดถึงนี้นะคะก็คือเป็นนักแสดงในซีรีส์ที่เขาฉายกันบน YouTube เท่านั้นนั่นก็คือในเทรนด์ที่เราเคยมาพูดกันในรายการเมื่อนานมาแล้วชิดเกิร์ลเซย์ในเทรนด์ชิดพีเพิลเซย์ใช่ไหมคะสองคนนี้ค่ะจูเลียตลูวิสกับเกรดอนเชปเพิร์ดนะคะเขาแสดงเป็นเหมือนกับล้อเลียนอาจจะแบบขำขันนิดนึงเกี่ยวกับว่าสิ่งที่ผู้หญิงมักจะชอบพูดบ่อยๆเช่นแบบช่วยฉันหน่อยได้ไหมช่วยฉันนิดนึงได้ไหมฉันสวยไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็คือเล่นกับล้อเลียนผู้หญิงล้อเลียนผู้หญิงนิดนึงกำลังคิดว่าดิฉันชอบพูดคำว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็หลายๆคนดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันตรงกับชีวิตจังเลยก็ทำให้คลิปนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่มียอดวิวสูงมากบน YouTube แล้วก็ได้รับรางวัล Best Actress ไปนะคะแล้วก็ตกลง Actor หรือ Actressในนี้เขาเขียนว่าเป็นรางวัล Best Actresses เพราะว่าเขาแสดงเป็นผู้หญิงจริงๆเป็นผู้ชายแต่ว่ามาแต่งเป็นผู้หญิงนะคะน่าดูมากค่ะก็ถ้าใครอยากจะลองไปตามดูนะคะก็สามารถเซิร์ชได้บน YouTube ว่า Chit Girl Say นะคะค่ะแล้วก็
นี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆจริงๆแล้วมีการมอบรางวัลเยอะมากและจะมีงานมอบรางวัลที่เป็น Webby Awards Gala นะคะจะจัดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมซึ่งก็คือวันนี้พอดีเพียงแต่ว่าเวลาอาจจะเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยนะคะสามารถชมได้ถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์หรือว่าเขาจะมีแอปพลิเคชันนะคะให้ดาวน์โหลดมาเป็นแอปพลิเคชัน Webby Awards เลยเพื่อจะดูการมอบรางวัลนี้โดยเฉพาะมันจะมีกิมมิกอยู่นิดนึงค่ะการมอบรางวัล Webby เนี่ยก็คือว่าไฮไลท์ของงานมอบรางวัลคนที่ขึ้นไปรับรางวัลจะต้องพูดสุนทรพจน์พูดสปีชเพียงแค่5คำเท่านั้นห้ามพูดเกินกว่านี้ค่ะคือขึ้นไปถึงปุ๊บรับรางวัลเสร็จแล้วก็พูด5คำจะเป็น5คำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกได้มากที่สุดนะคะสมกับเป็นโซเชียลมีเดียกับเกินแล้วเกินแล้วจริงๆไม่ได้เป็นภาษาไทยนี่ก็ยากเหมือนกันนะคะก็ตัวอย่างที่เอามาให้ชมกันเป็นคลิปของคุณบัสอัลดรินคนนี้เนี่ยหลายๆคนคือจริงๆเขาดังมากแต่ว่าเขาถูกมองข้ามไปเพราะว่าเขาไม่ใช่คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์แต่เขาเป็นคนที่2ที่เหยียบดวงจันทร์เขาก็เลยเป็นSecond Man on the Moon ใช่ค่ะเขาได้รับรางวัลก็มากล่าวอะไรสั้นๆไป5คำค่ะก็เป็นไฮไลท์ที่เราต้องถ้าใครสนใจก็รอดูกันได้นะคะว่าแล้วในงานคราวนี้ในปีนี้ครั้งที่16เนี่ยเขาจะพูดอะไรกันบ้างและใครจะมาแสดงความเป็นตัวเองยังไงบ้างคะกาล่ามันต่างจากรางวัลที่ซูชิมเล่าไปยังไงคะตัวกาล่าตัวนี้ใช่ไหมคะก็จริงๆมันก็คือมีการบอกรายชื่อผู้ชนะมาก่อนเสร็จแล้วก็มามอบรางวัลกันในงานค่ะคือประกาศไปก่อนแล้วใช่ประกาศมาก่อนแล้วเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการได้บอกคุณซูชิมไปแล้วว่าตายแล้วนี่ต้องมียานพิเศษแน่ๆเพราะเมื่อวานเนี่ยดิฉันง่วนหา Webby Award อยู่ทั้งวันเลยใจสื่อถึงกันใจสื่อถึงกันค่ะเนื่องจากว่าเอสเตอร์ลอเดอร์เพิ่งประกาศว่าเขาได้ผู้ร่วมงานใหม่ซึ่งได้ Webby Award ในปี2010นะคะชื่อว่าคุณเอมิลี่ชูมานนะคะคุณเอมิลี่ชูมานเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบล็อกที่ชื่อว่า Cupcakes and Cashmere นะคะแล้วเธอได้รางวัลในสาขาแฟชั่นเนื่องจากเธอนำเสนอเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็แฟชั่นค่ะค่ะแต่ว่าไอ้ Five Word Speech นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเรามักจะพูดว่าคนเรามักจะสื่อสารอะไรสั้นลงใช้คำน้อยลงแล้วก็เห็นจากกิมมิคของงานเลยว่าในโลกของอินเทอร์แอคทีฟคือความสนใจมันไปอยู่ที่ภาพไปอยู่ที่เสียงตัวอักษรก็จะลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะคะซึ่งก็วันก่อนเราก็คุยกันเรื่องวันหนึ่งนวนิยายอาจจะหายไปนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามค่ะดิวัสคาเฟ่ยังอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาในช่วงเบรกสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมPond's Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันอ่ะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอ่ะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะพี่บอกคนว่าพี่เล็กสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Pond's Age Miracle ค่ะถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้มีรอยยิ้มเสมอเครือข่ายคุณภาพ AIS 3G คานาโซนกล่องสีส้มคานาโซนกล่องสีส้มคานาโซนมีตัวยาโคไทรมาโซนฆ่าเชื้อราน้ำกัดเท้าคันในร่มผ้าคานาโซนกล่องสีส้มเข้าไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่วอลดรีมมี่ครีมมี่มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ดรีมมี่ครีมมี่เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นสะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White NowPond's Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะ
ที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันอ่ะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอ่ะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะพี่บอกคนว่าพี่เล็กสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Pond's Age Miracle ค่ะให้ลูกทำอะไรอยู่ครับพ่อรักมิวไหมครับนี่ยังไม่รู้อีกเหรอที่พ่อนายเขาเลือกที่นี่ให้เป็นบ้านของนายก็เพราะว่าเขารักนายไง เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของลูกมัณฑนาศรีวลีจากแลนด์แอนด์เฮาส์พบกับช่วงสุดท้ายของ Divas Cafe นะคะวันนี้เราเป็น Divas Cafe แบบกาแฟนัวๆค่ะพี่เบียร์นัวๆมีทุกอย่างทุกอย่างรวมกันเนาะรวมกันค่ะแล้วก็อ่าน SMS นิดนึงนะคะมีคนบอกว่าเมื่อกี้พี่แขกลาไปหาเห็ดถอบที่เชียงใหม่แล้วครับจริงค่ะมีแมงมันด้วยนะคะเอามาให้ดิฉันชิมแล้วอร่อยมากค่ะแล้วก็บอกว่าเจออาจารย์เฟย์กับพี่แขกที่บุ๊กดีพับลิกดูเด็กกว่าในทีมวีมากอยากให้พี่เบียร์มาบ้างนะคะแล้วก็จะไปสักวันหนึ่งหลายคนชมสู้ชิงนะคะว่าวันนี้ทำผมแต่งตัวสวยรอบรูนะคะเขาเบื่อเขาบอกรักนะด้วยบอกรักนะด้วยแต่มีแซวพี่เบียร์นิดนึงนะคะว่าคุณเบียร์พูดเรื่องการเมืองไม่มันมีแต่ฟังแล้วก็ค่ะค่ะค่ะแซวไม่ทันอาจารย์เฟย์มีเสียงเรียกร้องให้คุณอัดนะคะมาในรายการเราสักทีเพราะว่าอาจารย์เฟย์ก็ไปบุกรายการเขามาแล้วนะคะจะให้คุณอัดมาบุกรายการเราบ้างเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะต้องเชิญมาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ก่อนไปข่าวประชาสัมพันธ์มีอันสุดท้ายนิดนึงบอกว่าป่วยเป็นเบาหวานคุณเบียร์หวานมากแม่น้ำตาในเลือดสูงก็ยอมขอบคุณค่ะการก่อนจากกันเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เช่นเคยนะคะใช่ค่ะคือในปี2555นะคะเป็นวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัฐบาลมีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถควบคู่กับการส่งเสริมโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าโดยภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบซึ่งประสบความสำเร็จมาอย่างมากมายนำรายได้ให้กับประชาชนในระดับฐานรากเป็นอย่างดีส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศค่ะค่ะแล้วก็ดังนั้นนะคะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจึงจัดให้มีการดำเนินโครงการโอท็อปภูมิภาคประการตาภูมิปัญญาไทยนะคะซึ่งงานนี้ค่ะก็จะมีขึ้นในวันที่16ถึง22พฤษภาคมนะคะณสนามทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนโครงการศิลปะแห่งภูมิปัญญาสืบสานล้ำค่าโอท็อปทั่วไทยนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่22ถึง28พฤษภาคมณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็นะคะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะพูดคุยกับพวกเรานะคะหรืออยากจะมาแชร์ความรู้ต่างๆก็อีเมลมาคุยกับพวกเราได้นะคะที่ divascafetv@gmail.com แล้วก็ทางหน้า Facebook ด้วยค่ะ facebook.com/divascafe ค่ะค่ะแล้วก็ดีจังเลยวันนี้ดิฉันไม่ต้องบ่นว่าดิฉันเหนื่อยมีคนช่วยอ่าน Facebook เลยพอกลางๆนะคะเราก็มาช่วยค่ะเสื้อผ้าขยับเครื่องเสื้อผ้าสวยๆของเรา3คนนะคะจาก Dusk Till Dawn ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะวันจันทร์วันแรกของสุดสัปดาห์นะคะหวังว่าคาเฟอีนวันแรกของสัปดาห์วันแรกของสัปดาห์ดิฉันก็จะสุดสัปดาห์ตลอดคาเฟอีนของคุณผู้ชมจะค่อยๆเพิ่มระดับได้นะคะแต่ว่าดิฉันเริ่มพูดผิดแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามคลิปปิดรายการวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของกาแฟนะคะแต่ละถ้วยมีจิตวิญญาณของมันแล้วก็การที่เราดื่มกาแฟแต่ละถ้วยเราไม่ได้ดื่มแค่กาแฟเท่านั้นแต่เรายังดื่มเรื่องราวของแต่ละถ้วยนั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ Divas Cafe เรา3คนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ